วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Home 158 Live นะคะคลิปนี้นกก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวแบบไม่เน้นเช็คอินนะคะแต่เราจะไปล่าลานสกีกันที่ฮอกไกโดกันค่ะสำหรับวันแรกเราจะเช่ารถกันที่เมืองซัปโปโรเพื่อไปอาซาฮิกาวะกันก่อนนะคะระหว่างทางที่เราเดินทางหิมะก็ตกลงมาพอดีแล้วข้างทางก็แบบสวยมากๆเลยค่ะก่อนที่จะเข้าพักที่โรงแรมนะคะพวกเราก็แวะกินซูชิกันที่ร้านโทริตันร้านนี้คิวเยอะแต่ก็รอไม่นานเลยนะคะส่วนซูชิคำก็ค่อนข้างใหญ่แล้วราคาก็น่ารักมากๆเลยค่ะก็วางอยู่ห่างกันเลยรู้สึกว่ามันน้อยกินเสร็จก็เถียงกันใหญ่เลยค่ะว่าใครกินมากกว่ากันเหมือนกลัวโดนจับจากร้านซูชิมาที่โรงแรมก็ไม่ไกลกันเลยค่ะส่วนโรงแรมที่เราจะพักกันในคืนนี้ก็คือโรงแรมโฮเทลวิงโรงแรมอยู่ใกล้อีออนมอลล์รู้สึกอุ่นใจเพราะมีของกินเยอะแยะเลยค่ะเข้าสู่เช้าวันที่2หิมะก็ตกหนักสุดๆเลยค่ะส่วนพวกเราก็ดีใจที่จะได้เล่นสกีวันนี้เป็นวันแรกจริงๆเมืองอาซาฮิกาวะไม่ได้มีดีแค่สวนสัตว์นะคะแต่ลานสกีเขามีให้เล่นเยอะเลยค่ะแถมราคาตั๋วลิฟต์ก็ถูกมากสำหรับใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์เล่นนะคะค่าเช่าก็ถือว่าถูกกว่าที่ลานฟูลาโน่คิโรโร่และนิเซโกกันเลยค่ะสำหรับลานแรกที่เราจะไปเล่นกันวันนี้นะคะก็คือซานต้าพรีเซนต์พาร์คค่ะพอไปถึงแล้วเห็นความชันเราก็เลี้ยวรถกลับแทบไม่ทันเลยค่ะเพราะมันชันมากๆสำหรับบิกินเนอร์อย่างพวกเรานะคะแถมไม่ได้เล่นมาตั้ง3ปีแต่มาถึงแล้วเราก็ลองกันสักหน่อยค่ะพวกเราให้กำลังใจกันแบบสุดๆขนาดล้มยังต้องชมว่าเก่งกันเลยค่ะพอเรารู้สึกเล่นเก่งกันขึ้นมานิดนึงก็ย้ายไปที่ลานแคนมอร์กันค่ะลานที่นี่จะมีให้เล่นถึง5คอร์สและทางชันสีเขียวจะอยู่ที่19และ13องศาซึ่งเหมาะกับบิกินเนอร์มากๆเลยค่ะตรงราคาตั๋วลิฟต์ของที่นี่ก็ถูกมากๆเลยค่ะสำหรับวันเดย์ก็ราคาเพียง 2,500 เยนเท่านั้นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการลงแชร์ลิฟต์ของเพื่อนอ้วนนะคะในรอบ3ปีทุกคนดูดีใจกับทักษะของตัวเองมากๆเลยค่ะยกเว้นนกนะคะล้มไม่เป็นท่าเลยค่ะดูแจ็คส่วนเฮียแจ็คนะคะเล่นครั้งแรกก็ลงได้อย่างสวยงามเลยค่ะนกเป็นคนสอนเฮียเขาลงเองเดี๋ยวเอาใหม่ส่วนเฮียตีนะคะก็ถือว่าเป็นความหวังของในกลุ่มเลยค่ะเพราะเฮียเขาเคยเป็นนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติมาก่อนค่ะตอนนี้ในกลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมีคนเล่นสกี3คนและสโนว์บอร์ด2คนค่ะสำหรับคนเล่นสกีทุกคนดูตั้งใจแบบวีไม่แตกกันเลยนะคะวีไม่แตกแต่ขาก็สั่นผับๆเลยค่ะเบรกเฮ้ยกล้าลงเงี้ยสุดยอดแล้วกดแรงไม่เขาเลยไม่อยากยืนใช่เมื่อกี้นักรออ้วนน้ำครับนักล้มต้องมีบาดแผลตอนนี้พวกเราเหนื่อยและหิวกันมากๆเลยตัดสินใจกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างกันค่ะเข้าสู่วันที่3แล้วเราก็แวะทานกาแฟกันก่อนเดินทางนะคะร้านติดอยู่กับโรงแรมเลยค่ะสำหรับร้านที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้ก็มีชื่อว่าคามูอิสกีริงซึ่งมีเส้นทางให้เราได้เล่นทั้งหมด25คอร์ส1กอนโดล่าและ5ดับเบิ้ลแชร์ลิฟส์คามูอิจึงถือว่าเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอาซาฮิกาวะค่ะสำหรับเส้นทางความชันสีดำนะคะสูงสุดก็จะอยู่ที่35องศาสีแดงเนี่ยก็จะมีตั้งแต่26และ28องศานะคะและเส้นสีเขียวมีตั้งแต่8ถึง22องศาค่ะทำให้เป็นลานที่นิยมของคนทั้งในเมืองและชาวต่างชาติค่ะสำหรับตั๋วลิฟต์นะคะวันเดย์ก็จะอยู่ที่ 3,800 เยนราคาตั๋วกอนโดล่านะคะต้องเพิ่มอีก 1,000 เยนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆในกลุ่มก็จะมีทักษะในการเบรกมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเย็นคือไม่ล้มแล้วก็ไม่พุ่งเข้าไปในป่า
เห็นก้อนดำๆนั้นไหมคะคนนั้นแฟนนกเองค่ะชื่อกุ๊กค่ะตอนนี้ก็เล่นสโนว์บอร์ดคนเดียวในกลุ่มแล้วนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนึงนะคะที่เล่นสโนว์บอร์ดเหมือนกันก็เปลี่ยนใจมาเล่นสกีนะคะพอลมหน้าฟาดแว่นแตกตาเขียวไปแล้วค่ะสังเกตนะคะวันนี้ทุกคนดูเล่นเก่งขึ้นนะคะส่วนเฮติก็แฮปปี้อยู่คนเดียวเลยค่ะเพราะเล่นเก่งอยู่แล้วค่ะได้ป่ะไหวไหมอันไหนอ่ะสำหรับใครที่อยากจะเล่นสกีสโนว์บอร์ดนะคะนกอยากให้ทุกคนนะคะอย่างน้อยใส่ชุดอุปกรณ์เซฟตี้เบื้องต้นกันไว้ก่อนค่ะหมวกกันน็อกแว่นก็อกเกิลและถุงมือเราต้องมีนะคะสำหรับเล่นกีฬาสกีสโนว์บอร์ดนะคะก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะเหมือนเคสเฮียตีของเราค่ะโชคดีนะคะที่เฮียตีของเราไม่เป็นอะไรมิฉะนั้นอาจเป็นเช่นนี้ดูสิคะหลับกาอากาศเลยค่ะต้องรีบไปโอ้ยมีภาพกีฬามันด้วยกูชนกับสโนว์บอร์ดสโนว์บอร์ดอะชนกูโชคดีนะคะที่ไม่มีใครเป็นอะไรเล่นเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะพวกเราก็จะหาร้านอร่อยๆกินกันค่ะสำหรับมื้อเย็นในวันนี้นะคะเราก็จะมาทานบุฟเฟ่ชาบูเป็นร้านที่นิยมในหมู่คนไทยค่ะต้องบอกว่าอร่อยสมกับที่เขารีวิวกันไว้จริงๆค่ะสำหรับนกนะคะคุณภาพของเนื้อหมูและเนื้อวัวนะคะดีเลยค่ะส่วนผักก็สดกรอบไม่มีช้ำสักก้านเลยค่ะร้านจะอยู่ในห้างอีออนมอลล์นะคะอยู่ตรงข้ามโรงแรมที่นกพักเลยค่ะเข้าสู่วันที่4วันนี้เราจะเดินทางไปเขาอาซาฮิดาเกะกันค่ะระหว่างเดินทางบรรยากาศข้างทางก็สวยมากๆเลยค่ะเขาอาซาฮิดาเกะนะคะก็เป็นเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮอกไกโดค่ะซึ่งอยู่ใกล้เมืองอาซาฮิกาวะขับไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะจริงๆพวกเราในกลุ่มนะคะก็ตั้งใจฝึกอย่างหนักเพื่อพิชิตเขานี้ให้ได้ค่ะแต่ความเป็นจริงนะคะคือคนในกลุ่มหลายคนยังคงลงได้แค่เส้นสีเขียวค่ะแต่นกก็เห็นเพื่อนๆในกลุ่มนะคะก็ไม่ได้มีอาการเสียใจแต่อย่างใดเลยค่ะแอบดีใจเล็กๆแบบเก็บอาการด้วยค่ะเพราะพอเราไปเห็นของจริงนะคะเขามันสูงแบบสูงมากๆเลยค่ะแถมวันที่เราไปนะคะก็มีพายุหิมะเข้าพอดีเลยค่ะหนาวจัดแบบติดลบ21เลยค่ะแต่ยังมีอยู่หนึ่งคนนะคะที่ตัดสินใจเล่นลงเขาก็คือกุ๊กแฟนนกเองค่ะเป้าหมายของนางนะคะก็คือเล่นสโนว์บอร์ดลงเขาอาซาฮิดาเกะให้ได้ค่ะคนในกลุ่มนะคะก็ห่วงกันหมดเลยค่ะแต่เราก็ไม่อยากขัดเป้าหมายเขานะคะบรรยากาศส่งตัวลงเขาเนี่ยพายุหิมะก็ตกแบบหนักมากลมแรงจนมองไม่เห็นเส้นทางลงเขาด้านล่างเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศช่วงลงเขาที่กุ๊กถ่ายไว้นะคะหลังจากนั้นก็หนังชีวิตของนางเลยค่ะต้องเดินขึ้นเขาอีกโคตรเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะกุ๊กบอกว่าตอนลงเขาแว่นขึ้นฝ้าหนักมากเพราะไม่ได้ทาน้ำยากันฝ้าก่อนลงไปทำให้มองไม่เห็นทางเลยค่ะถ่ายไปก็บ่นไปนะคะส่วนคนที่ไม่ได้เล่นที่เขาอาซาฮิดาเกะนะคะก็มาเล่นไนท์สกีกันแทนค่ะที่ลานซันต้าพรีเซนต์พาร์คสำหรับลานไนท์สกีนะคะก็จะเปิดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มค่ะในราคาตั๋วลิฟต์นะคะอยู่ที่ 1,500 เยนเองค่ะที่ซันต้าพรีเซนต์พาร์คนะคะตอนกลางคืนเขาจะเปิดไฟทำให้ลานดูสวยมากๆเลยค่ะส่วนทางลงเขานะคะเราก็จะเห็นวิวกลางคืนของเมืองอาซาฮิกาวะด้วยค่ะซึ่งก็สวยมากๆเช่นกันสำหรับคนที่เล่นไนท์สกีนะคะนกแนะนำให้เพื่อนๆใส่ชุดให้หนาขึ้นนิดนึงค่ะเพราะอุณหภูมิในตอนกลางคืนนะคะมันจะเย็นเยือกแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะหนาวมากจริงๆค่ะสำหรับลานไนท์สกีนะคะนกว่าเหมาะสำหรับสกีบิกินเนอร์อย่างพวกเราเลยค่ะเพราะว่าคนเล่นน้อยมากทำให้เราได้ฝึกกันอย่างเต็มที่จริงๆค่ะจะไปซ้ายไปขวาก็ไม่ต้องกลัวชนคนเลยค่ะThank you.
ำหรับใครที่ชอบเล่นสกีและสโนบอร์ดนะคะเมืองอาซาฮิกาวะก็เหมาะที่จะฝังตัวเล่นได้หลายๆวันเลยค่ะเพราะเราพักอยู่แค่เมืองเดียวนะคะเราก็เล่นลานสกีได้ถึง 5-6 ลานสกีเลยค่ะและลานนะคะก็มีให้เลือกเล่นได้หลายระดับเลยค่ะตั้งแต่ beginner นะคะจนถึง advanced เลยค่ะส่วนราคาที่พักและราคาตั๋วลิฟต์นะคะนกถือว่าถูกกว่าเมืองอื่นๆที่นกเคยไปเล่นมาเลยค่ะถ้ามีโอกาสนกจะกลับมาที่เมืองนี้อีกแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะอาซาฮิกาวะขอขอบคุณที่รับชมจนมาถึงตอนนี้นะคะแล้วคลิปหน้าพวกเราจะไปลานสกีที่ไหนกันต่อฝากติดตามรับชมในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะมันนะเนี่ยได้แล้วเนี่ยเล่นได้แล้วเก่งแล้วเก่งแล้วไม่ล้มเร็วดิเป็นไง